โอเคนะคะตอนนี้เราก็มาดูพาร์ท2กันแล้วนะคะก็จะเป็น Lesson Ties Why นะคะว่าแล้วก็ไม่เสียเวลานะคะไปดูพร้อมกันเลยชวิงTies Why เนี่ยจะเป็นเรื่องของการเล่นจับคู่นะคะใครที่เก่งกันเล่นจับคู่เนี่ยก็จะทำอันนี้ได้ดีนะคะมาดูพร้อมกันเลยดีกว่าค่ะด้านซ้ายโบจะทำเหมือนเดิมนะคะก็คืออ่านโจทย์ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำว่าโซฟาใช่ปะ Sie suchen ein Sofa คือคุณเนี่ยมองหาโซฟานะคะตอนนี้เราอยู่ในไหนเราอยู่ในอุ๊ยลืมบอกนะคะตอนแรกเราต้องดูตรงนี้ก่อนเราอยู่ใน Kaufhaus Alexa นะคะมันอาจจะเป็นสถานที่อื่นก็ได้อย่างเช่นสถานที่ราชการเป็นโรงเรียน Volkshochschule เป็นโรงเรียนสอนภาษานะคะคุณอยากเรียนอันนั้นคุณต้องไปชั้นไหนคุณอยากซื้ออันนี้คุณต้องไปตรงไหนนะคะตรงเนี้ยก็จะเป็นแบบเดียวกันนะคะตอนนี้เราอยู่ใน Kaufhaus แปลว่าอะไรห้างสรรพสินค้านะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะมีของหลากหลายใช่ป่ะมาดูกันก่อนค่ะข้อ0เนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยมองหาโซฟาใช่ไหมแล้วก็นี่เฉลยคือข้อ2เรามาลองทำเล่นๆกันก่อนนะคะชั้น2โซฟาอยู่ตรงไหนเอ่ยใครหาใจบ้างชวิง Möbel für Wohnzimmer นะคะ Möbel ก็คือเฟอร์นิเจอร์ใช่ไหมสำหรับ Wohnzimmer สำหรับห้องนั่งเล่นนะคะมาดูกันต่อเลยนะคะพยายามทำให้มันใหญ่โอเคแบบนี้น่าจะพอประมาณนะคะอันนี้เขาหาอะไรเอ่ยเขา Sie möchten einer Freundin Rosen schenken นะคะคุณไม่ได้จะไปแบบคุณไม่ได้จะให้เพื่อนใช่ไหมคุณอยากจะเอาดอกกุหลาบให้กับเพื่อนสาวของคุณนะคะต่อไป Sieben Sie möchten ihre Urlaubsbilder drucken lassen drucken คือ printLassen ก็คือปล่อยให้เจ้าหน้าที่อย่าปรินท์ให้เราใช่ไหมไป Drucken Lassen ได้ที่ไหนบ้างนะคะต่อไป Nummer 8 Sie möchten einen Tee trinken gehen อยากจะไป Tee trinken gehen ไป trinken ได้ที่ไหนนะคะต่อไป Nummer 9 Sie wollen ihre Schuhe reparieren lassen คำว่า Lassen คือปล่อยคือ let นะคะปล่อยให้คุณลุงซ่อมให้เรานะคะคุณอยากจะเอารองเท้าไปซ่อมนั่นเองมาเรามาดูกันเร็วๆนะคะด้านซ้ายมือเนาะความจริงมันต้องดู2หน้าพร้อมกันนะคะแต่ว่าโบอยากให้ทุกคนเห็นใหญ่ๆยังไงมันก็เลยจะต้องซูมเข้าซูมออกนะคะหวังว่าจะไม่เวียนหัวนะคะดูพร้อมกันค่ะอันแรกชั้นล่างสุดอูเกเนี่ยคืออะไรเอ่ยอุนเทอร์Geschoss นะคะ Untergeschoss ก็คือใต้ดินนะแล้วก็ AK คือ Erd แปลว่าดินนะอย่างเช่นถั่วดินก็คือ Erdnutz เนาะ Erdgeschoss ชั้นกราวชั้นดินนะต่อไปชั้น1เราเห็น1จุด Stock เนี่ยเราจะอ่านว่าไงปกติถ้า1จุดนะคะมันคือคำว่า Erst ใช่ปะ Erstแล้วมันต้องผันตามข้างหลังค่ะ stock มันคือเพศ der stock ใช่ป่ะก็จะเป็น erster stock แต่ถ้าเราถามว่าเอ้ยเธออยู่ชั้นอะไรตอนเนี้ยเราอยู่ในใช่ไหมมันก็จะต้องกลายเป็น ich bin im ersten stock หนูออกป่ะคะถ้ามันมี im มันต้องเป็น ersten stock ถ้ามันอยู่เฉยๆของมันก็คือ erster stockเนาะก็คือการผันนะคะคนที่เรียนอาร์ตไวแรกๆคือเรียนผันไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าใครงงโอ้ครูโบพูดถึงเรื่องอะไรนะคะต้องกลับไปดูหนังสือนะโอเคก็มีชั้นต่างๆใช่ไหมตอนนี้เราหาอะไรเอ่ยเราหาโรเซนค่ะเราหาดอกกุหลาบดอกกุหลาบก็คือจะต้องอยู่โซนของทำยังไงให้เห็นทั่วๆแบบนี้น่าจะเห็นทั่วไหมคะได้ไหมเอ่ยอุ้ยโบบังทำยังไงอะเฉลยเลยแล้วกันนี่ค่ะอุ้ยขอโทษค่ะนี่
Blumenladen แปลว่าร้านขายดอกไม้นะคะเพราะฉะนั้นเราหาเจอแน่นอนนะคะอยู่ที่ Erdgeschoss ชึ้ง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 เลื่อนมาเลื่อนมา Erdgeschoss มีไหมไม่มีตรงนี้นะคะแต่มันต้องอยู่ที่นี่ค่ะ Unterstock นะคะก็คืออยู่ชั้นอื่นวงเล็บไว้หน่อยว่าอยู่ Erdgeschoss นะจ๊ะต่อไปนะคะเราอยากจะไปปริ้นรูปใช่ป่ะปริ้นรูปต้องไปที่ไหนเอ่ยกลับไปดูทางด้านนู้นค่ะเราอิงจากความเป็นจริงก็ได้ปริ้นรูปเวลาเราไปที่เยอรมันนะคะห้างสรรพสินค้าส่วนใหญ่มันจะอยู่ชั้นล่างเนาะคิดดูถ้าเกิดว่าเราไปตรงมารีนพลัสที่มึนเช่นนี้นะคะมันก็คืออยู่ตรงนี้ค่ะโฟโต้เซอร์วิสอยู่ที่Untergeschoss นะคะUntergeschoss ปูซุมเข้าซุมออกเนี่ยไม่รู้ว่าจะเวียนหัวหรือเปล่านะคะขอฟีดแบคด้วยนะคะถ้าเกิดว่าเวียนหัวเม้นมาในคอมเมนต์นะคะว่าคราวหน้าแบบเล็กก็ได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้นะคะหรือว่าโอเคยืดเข้ายืดออกโอเคแล้วนะคะมันก็จะได้แบบพัฒนานะคะว่าเขาน่าจะได้ทำให้ดีขึ้นต่อไปนะคะ Sie möchten einen Tee trinken gehen คุณอยากจะไปดื่มชาค่ะดื่มชาปกติแล้วร้านอาหารอะไรพวกเนี้ยถ้าไม่อยู่ชั้นล่างสุดก็อยู่ชั้นบนสุดนะคะแต่อันนี้อยู่บนสุดค่ะเขาบอกว่าตรงนี้เลยชวิงคาเฟ่ก็ไปดื่มชาที่คาเฟ่ใช่ไหมอู้นะคะอยู่ชั้น4เพราะฉะนั้น Understock ต่อไปค่ะอยากจะเอารองเท้าไปซ่อมนะคะเอารองเท้าไปซ่อมส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ชั้นล่างเนาะพวกเนี้ยลองไปดูซิว่ามีไหมชั้นล่างอยู่ชั้นไหนเอ่ยเราเห็นตรงนี้ค่ะคำนี้ค่ะ SchuhwerkstattWerkstatt คือเป็นอู่ซ่อมซ่อมอะไรก็ได้ซ่อมรถซ่อมมือถือ Handy Werkstatt Auto Werkstatt ตรงนี้ก็มี Schuhwerkstatt นะคะก็คือเป็นศูนย์ซ่อมรองเท้าอยู่ชั้น Erdgeschoss นะคะเป็นไงรู้สึกง่ายไหมอันเนี้ยนะคะอันที่2นี้ง่ายเนาะ Erdgeschoss นะคะต่อไปข้อ10เมื่อกี้ลืมอ่านโจทย์ค่ะกลับไปอ่านก่อน Sie suchen eine Laufhose นะคะคุณเนี่ยไปหากางเกงวิ่งfür ihren Bruder zum Geburtstag ให้ผู้ชายเราไปดูที่ไหนลองไปดูกันค่ะอยู่ชั้นไหนเอ่ยสำหรับผู้ชายชวิงโบเจอแล้วอยู่ตรงนี้ค่ะ Sportkleidung เนาะกางเกงวิ่งใช่ป่ะสำหรับผู้ชายนะคะเพราะฉะนั้นอยู่ชั้น3ค่ะซูมเข้าซูมออกอย่างที่บอกนะคะถ้าเกิดว่ามึนหัวนะคะขอโทษด้วยนะคะแล้วก็ขอฟีดแบคด้วยแล้วกันอ่ะเสร็จแล้วเขาให้เวลาเขาบอกให้ทำเวลากี่นาทีเอ่ยตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าให้ทำกี่นาทีนะคะแต่เราทำเสร็จภายในไม่ถึง5นาทีนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในคลิปหน้านะคะเดี๋ยวเรามาดูไทยไกลกันค่ะก่อนที่จะอำลากันนะคะเดี๋ยวขอเปิดเพลงส่งตัวเองก่อนนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิป3นะคะบ๊ายบายออฟฟิศเซน